การแข่งขันฟุตบอลลีกบ้านเราเข้มข้นขึ้นทุกปียิ่งดูยิ่งสนุกยิ่งดูยิ่งมันแต่ผลงานในลีกนัดล่าสุดกับเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่น่าสนุกเท่าไหร่สำหรับแฟนๆกระต่ายแต่มันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเมื่อโอกาสเรียกขวัญกำลังใจได้กลับมาถึงเพราะเราจะได้เล่นในรังเหย้าย่าเทียมเจอกับราชนาวี FC วันอาทิตย์นี้การเสียประตูทุกลูกแน่นอนว่าผู้รักษาประตูมีส่วนเกี่ยวข้องเต็มๆแต่ไม่ว่าจะเสียไปเท่าไหร่ก็คงไม่มีใครในทัพกระต่ายที่ยืนอยู่หน้าตาข่ายและอุ่นใจเท่าเขาคนนี้อีกแล้ว BG หมายเลข1เต้ยนฤทธวีกุลสำหรับราชนาวีคือเลขที่2นี้เขามีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เล่นมากขึ้นคือเสริมในแดนหน้าของต่างชาติที่2ตัวขึ้นมาแล้วก็มีณัฐพลพันธ์ฤทธิ์ที่มาคุมแดนหลังให้ทำให้ความแข็งแกร่งของผู้เล่นและความเชื่อมั่นของผู้เล่นมีมากขึ้นแล้วก็ความกระหายที่เขาอยากมีแต้มเพื่อจะหนีโซนตกชั้นมันก็มีมากขึ้นณเวลานี้ผมว่าเขาเล่นด้วยใจสำหรับผมคือราชนาวีเขามาเล่นในบ้านเราอย่างนี้เขาต้องการที่มีแต้มกลับบ้านแน่นอนสำหรับเขานี่จะมีไม่มีความกดดันแต่เป็นที่เราที่เล่นด้วยความกดดันที่ทั้งว่าเราต้องมีผลงานที่ดีแล้วก็3แต้มสำหรับในบ้านเราจะทำให้ของเราจะเล่นด้วยความอึดอัดแต่ถ้าเราสามารถเล่นตามแทคติกแล้วได้ประตูขึ้นนำเร็วเกมน่าจะเปิดมากขึ้นสำหรับทีมเยือนแน่นอนเขาต้องมาเล่นรับแล้วโต้กลับแน่นอนก็คืออันดับหนึ่งมันอยู่ที่เกมกาสดามาด้วยแล้วเราใช้พลังงานกับเกมกาสดามาด้วยแล้วก็ต้องดูผู้เล่นว่าจะมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดแล้วก็แทคติกที่โค้ชจะใช้เล่นกับราชนาวีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อมั่นของนักเตะของเราด้วยที่จะทำยังไงที่จะเจาะการเล่นของราชนาวีให้ได้แล้วก็ทำประตูให้ได้เร็วที่สุดที่เราจะทำได้ครับมันเป็นเกมที่ผ่านมาแล้วเราต้องเริ่มเดินหน้าต่อไปเราอย่าไปนึกถึงภาพหลังโดยรวมมาว่าของทีมเราเป็นไงเป็นไงเราต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับผมนี่ว่าเราต้องพลาดให้น้อยที่สุดเพราะเราเป็นผู้รักษาประตูเราต้องมีความเชื่อมั่นให้ลูกทีมว่าเราสามารถที่จะช่วยทีมได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็ให้กำลังใจขอบคุณที่แฟนบอลให้ความไว้วางใจที่ให้ผมได้ทำหน้าที่ของผมผมก็จะพยายามทำหน้าที่ผมที่ดีที่สุดครับBGFC ตอนนี้เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงกระหายแบบสุดๆมาร่วมกันให้กำลังใจทัพกระต่ายให้รักษาหัวตารางเอาไว้ให้ได้ต่อไป